ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปในร้านอาหารก็ถ้าเราอยากจะถามว่ามีมังสวิรัติไหมมีมังสวิรัติไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าตะตะโลชิลาตะตะโลชิลาตะตะโลชิลาแต่บางที่บางท้องถิ่นก็ออกเสียงว่าตะตะโลนะตะตะโลชิลาทีนี้อาตมาอยากจะอธิบายคำแรกว่าตะตะโลแปลว่าคำว่าตะแปลว่าชีวิตตะแปลว่าฆ่าลดแปลว่าปลอดนะอาหารที่ไม่มีค่าสัตว์ไม่มีค่าชีวิตของสัตว์เท่าไหร่ก็เลยบอกว่าตะตะลดแต่บางที่บางท้องถิ่นก็ออกเสียงว่าตะตะลดตะตะลดตะตะลดแปลว่ามังสวิกันมังสวิรัตนะถ้าเราอยากจะกินอาหารปลาก็ถามว่ามีแกงปลาไหมหรือว่ามีปลาทอดไหมนะก็ภาษาพม่าพูดว่าคำภาษาไทยคำว่ามีแกงปลาไหมภาษาพม่าพูดว่างาเฮนชิลางาเฮนชิลาทีนี้คำว่างาแปลว่าปลาคำว่าเฮนแปลว่าแกงหรือว่ากับข้าวก็ได้นะแล้วมีคำว่าปลาทอดปลาทอดภาษาพม่าว่างาจ่องาจ่องาจ่อถ้าเราอยากจะถามว่ามีปลาทอดไหมงาจ่อชิลางาจ่อชิลาทีนี้คำว่าภาษาพม่าคำว่าจ่อภาษาไทยแปลได้ประมาณ3อย่างภาษาไทยก็ทอดหรือว่าพัดหรือว่าสองคำทอดก็ภาษาพม่าก็บอกว่าจ่อผัดก็แปลว่าจ่อเหมือนกันก็เลยเมื่อกี้บอกว่าถ้าเม่นจ่อก็ข้าวผัดเขาก็ใช้คำว่าจ่อคำเดียวเดี๋ยวนี้เราปลาทอดก็ใช้คำว่าจ่อคำเดียวเหมือนกันก็เลยอาหารที่ผัดกับหรือว่าทอดกับน้ำมันก็ภาษาพม่ามีคำเดียวว่าจ่อจอก็เลยบอกว่าทำเป็นจอแปลว่าข้าวผัดแล้วก็ปลาทอดก็ภาษาพม่าพูดว่างาจองาจองาจอศิลาทีนี้ภาษาไทยมีอยู่ว่าถั่วภาษาพม่าพูดว่าเปเปเปแปลว่าถั่วก็ถ้าเราจะถามว่ามีแกงถั่วไหมภาษาพม่าพูดว่าเปเฮนชิลาเปเฮนชิลาเปเฮนชิลาหรือถ้าเราอยากจะถามว่ามีถั่วทอดไหมภาษาพม่าพูดว่าเปโจชิล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 าอันนี้แปลว่าถั่วทอดถ้าเราจะถามว่ามีถั่วต้มไหมมีถั่วต้มไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเปเปียวชิลาเปเปียวชิลาเปเปียวชิลาทีนี้มีคำว่าเปียวคำว่าเปียวแปลว่าต้มนะต้มคำว่าเปก็แปลว่าถั่วคำว่าต้มก็แปลว่าคำว่าเปียวก็แปลว่าต้มก็เลยบอกว่าเปเปียวชิล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 าแปลว่ามีถั่วต้มไหมถ้าเราอยากจะถามว่ามีถั่วคั่วไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเปหล่อชิลาเปหล่อชิลาทีนี้มีคำว่าหล่อแปลว่าคั่วนะหล่อหล่ออาจจะออกเสียงยากหน่อยหล่อหล่อแปลว่าถั่วคั่วเปโลชิลาเปโลชิลาเปโลชิลาทีนี้ภาษาไทยมีอยู่ว่าถั่ว
ภาษาพม่าพูดว่าเปเปเปไปวัดถั่วก็ถ้าเราจะถามว่ามีเกณฑ์ถั่วไหมภาษาพม่าพูดว่าเปหินศิลาเปหินศิลาเปหินศิลาหรือถ้าเราอยากจะถามว่ามีถั่วทอดไหมภาษาพม่าพูดว่าเปโจศิล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 าอันนี้แปลว่าถั่วทอดถ้าเราจะถามว่ามีถั่วต้มไหมมีถั่วต้มไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเปเปียวศิลาเปเปียวศิลาเปเปียวศิลาที่นี้มีคำว่าเปียวคำว่าเปียวแปลว่าต้มนะต้มคำว่าเปก็แปลว่าถั่วคำว่าต้มก็แปลว่าคำว่าเปียวก็แปลว่าต้มก็เลยบอกว่าเปเปียวศิล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 าแปลว่ามีถั่วต้มไหมถ้าเราอยากจะถามว่ามีถั่วคั่วไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเปหล่อศิลาเปหล่อศิลาที่นี้มีคำว่าหล่อแปลว่าคั่วนะหล่อหล่ออาจจะออกเสียงยากหน่อยหล่อหล่อแปลว่าถั่วคั่วเปหล่อศิลาเปหล่อศิลาเปโลศิลาทุกคนชอบกินไข่นะก็ถ้าเราอยากจะถามว่ามีไข่ไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าก็ต้องมีก็ต้องมีข้างหน้าก็ต้องมีไข่อะไรไข่ไก่เรียกว่าไข่ปิดเรียกว่าไข่นกกระทานะก็ต้องถามว่ามีไข่ไก่ไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าจะอุศิลาจะอุศิลาทีนี้มีความหมายแต่ละคำมีอยู่ว่าคำว่าเจ็ดแปลว่าไก่คำว่าไก่แปลว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้าเราคำว่าไข่ก็แปลว่าอุอุอุก็เลยบอกว่าจะอุศิลาจะอุศิลามีไข่ไก่ไหมเจ้าอุศิลาถ้าเราอยากจะถามว่ามีไข่นกกระทาไหมก็คำว่าไข่แปลว่าอุนกกระทาก็แปลว่างงแปลว่านกกระทาก็เลยบอกว่ามีไข่นกกระทาไหมก็ภาษาพม่าพูดว่างงอุศิลางงอุศิลาก็ตัวนี้แยกออกว่ามีคำว่าต้มหรือทอดก็บอกว่าภาษาพม่าบอกว่ามีไข่ต้มไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเจ้าอุเปียวศิล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 าถ้าเราจะถามว่ามีไข่นกกระทาต้มไหมก็ภาษาพม่าถามว่างงอุเปียวศิลางงอุเปียวศิลางงอุเปียวศิลาถ้าเราอยากจะถามว่ามีไข่ทอดไหมก็ภาษาพม่าบอกว่าเจ้าอุจอศิลาเจ้าอุจอศิลาเจ้าอุจอศิลาแปลว่ามีไข่ทอดไหมก็เลยบอกว่าเจ้าอุจอศิลาเจ้าอุจอศิลา